สำหรับโดมคาร์ดฟอเรสต์หรือโดมป่าเมฆเป็นการจำลองสภาพภูมิอากาศของป่าภูเขาเขตร้อนความสูงอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 3,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลอย่างเช่นภูเขาคินาบาลูของรัฐซาบ้าประเทศมาเลเซียเป็นต้นค่ะส่วนน้ำตกที่อยู่ด้านหลังสูง30เมตรค่ะในคลาฟฟอร์เรสต์มีการจำลองยอดเขาขึ้นมาในโดมกระจกซึ่งจะมีทางเดินเลี้ยวลดจากตีนเขาสู่ยอดโดยผู้ชมจะได้ศึกษาพันไม้ต่างๆที่เปลี่ยนไปตามความสูงพร้อมกับมีน้ำตกขนาดใหญ่ที่สร้างความชื้นรวมถึงมีเครื่องผลิตหมอกเทียมให้เขาจำลองนี้ปกคลุมไปด้วยเมฆสมกับชื่อค่ะเมื่อสักครู่จากบริเวณน้ำตกนะคะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่จุดสูงสุดของน้ำตกค่ะสำหรับบริเวณชั้นนี้นะคะจะเป็นการจำลองพันธุ์พืชแล้วก็ภูมิอากาศประมาณ 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพืชที่มีให้เห็นนะคะก็อย่างเช่นมอสเฟิร์นแล้วก็พืชกินแมลงค่ะอย่างเช่นมะพร้าวมะแกงลิงค่ะมุมนี้เป็นมุมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอายุของโลกและเกี่ยวกับหินงอกหินย้อยทั้งหมดที่เห็นเป็นของจริงนะคะเป็นห้องที่ให้ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งที่น่าสนใจก็คือวิธีการในการนำเสนอข้อมูลค่ะเป็นแบบมัลติมีเดียทำให้ดูน่าสนใจดึงดูดให้คนเดินเข้ามาในห้องนี้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะห้องนี้นะคะเป็นการจำลองเหตุการณ์ค่ะว่าถ้าเกิดว่าอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นอีก5องศาจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องของโลกร้อนเป็นประเด็นใหญ่ของโลกค่ะในแง่ของการนำเสนอข้อมูลก็ต้องถือว่าน่าสนใจอีกแล้วนะคะจอเนี่ยเป็นจอใหญ่แล้วบนพื้นเองเนี่ยก็มีการฉายภาพสีเสียงทุกอย่างให้ได้ชมด้วยก็จะเป็นเหมือนชมทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนค่ะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยนั่งแล้วก็ดูอย่างตั้งใจเลยค่ะThank you.
Cloud Forest นะคะคือสวน Secret Garden แห่งนี้ค่ะจะนำเอาพันธุ์พืชที่เมื่อก่อนหาได้ง่ายในโลกแต่ว่าทุกวันนี้หาได้ยากมากยิ่งขึ้นมาจัดแสดงให้ได้ชมกันค่ะความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเยี่ยมชม Cloud Forest หรือโดมป่าเมฆแห่งนี้คือความรู้สึกทึ่งกับความคิดสร้างสรรค์ในการคิดรูปแบบการจัดแสดงสวนได้อย่างฉีกกรอบจากการแสดงสวนแบบเดิมๆรวมถึงสามารถถ่ายทอดแนวความคิดในเรื่องของการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนได้อย่างน่าสนใจมากๆนับได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ในการชมสวนที่ทั้งสวยงามตื่นตาตื่นใจและเกิดประกายความคิดค่ะ